ล้วงลึกตัวตนขุนชานนท์ดาราชายมากความสามารถกับประวัติที่ไม่ธรรมดาล้วงลึกตัวตนขุนชานนท์ดาราชายมากความสามารถกับประวัติที่ไม่ธรรมดากำลังร้อนแรงอย่างมากทั้งเทรนด์ Google กับการค้นหาตามตัวดาราชายขับรถชนคือใครหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพจหมอแล็บแพนด้าได้ออกมาระบุว่ามีดาราชายขับรถชนจักรยานยนต์แต่เมื่อเจรจากันดาราชายได้เอ่ยปากขอจ่ายหมื่นเดียวจบเป็นค่าทำขวัญ 7,000 ค่าซ่อมรถ 3,000 ซึ่งก็ได้พยายามติดต่อเจ้าตัวเพื่อพูดคุยถึงความรับผิดชอบแต่ผู้จัดการได้บอกคุณแม่น้องผู้เสียหายว่าดำน้ำอยู่ไม่ค่อยสะดวกจะติดต่อกลับอีกทีทว่าการเจรจาไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเนื่องจากดาราชายขับรถชนรายนี้กลับเงียบไม่ติดต่อกลับส่งผลทำให้มีการขุดคุยว่าคือใครกระทั่งเพจหมายจับกับบรรจงของบรรจงชีวมงคลการผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาเฉลยว่าคือขุนชานนท์อัครชาตะนักแสดงมากความสามารถจึงทำให้ชาวเน็ตได้พุ่งไปที่อินสตาแกรมขุนชานนท์เพื่อสอบถามความจริงจากปากสำหรับขุนชานนท์อัครชาตะพิธีกรชื่อดังนักแสดงเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อคมเข้มที่เข้ามาโลดแล่นในวงการผ่านบันเทิงและมีผลงานผ่านตาผู้ชมทั้งในบทบาทของนักแสดงและเป็นที่จดจำคือพิธีกรจากรายการ The Face Thailand และบอกได้เลยว่าประวัติในเส้นทางวงการบันเทิงของเจ้าตัวนั้นไม่ธรรมดาจริงๆแล้ววันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์จะขอพาไปล้วงลึกตัวตนขุนชานนท์กันประวัติขุนชานนท์เกิดวันที่29มีนาคม2534ปัจจุบันอายุ31ปีจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าเริ่มเข้าวงการจากการประกวดหนุ่มคลีโอ2010ซึ่งอันที่จริงขุนโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า10กว่าปีซึ่งมีผลงานภาพยนตร์โฮมสวีทฮิลเรือนขังผีรวมถึงละครหลายเรื่องเช่นเรือมนุษย์รองเท้านารีแพทย์สยาและอื่นๆส่วนมากจะเป็นบทร้ายๆเป็นส่วนใหญ่นอกจากงานแสดงละครแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่ขุนทำออกมาแล้วกลายเป็นที่รู้จักคือพิธีกรจากรายการ The Face Thailand ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึง2561ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงว่าตัวเองเป็นคนติดชอบอยู่บ้านเล่นกับหมาชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลและว่ายน้ำหากถามว่าตนเองเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมยอมรับว่าเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะโตขึ้นด้านเรื่องความรักที่ผ่านมาขุนชานนท์เคยมีข่าวคบหากับนักแสดงหญิงแก้มบุ๋มปรียาดาก่อนที่จะเลิกรากันไปแบบไม่ดีนักอีกทั้งขุนชานนท์ยังเคยตกเป็นข่าวกรณีที่ทางด้านของตั้มเดอะสตาร์ออกมาแท็กชื่อของเขาพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุว่าท่านครับไอ้เรื่องที่ว่าจะยิงผมเนี่ยมาไวๆหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะเจอท่านก่อนมันจะไม่ทันการนะครับเวลาจะด่าอะไรใครแบบสนุกปากเนี่ยต่อหน้าก็ให้มันเหมือนกันด้วยไม่ใช่ต่อหน้ามาบอกไม่ได้พูดขอโทษอันนี้ก็ไม่เอานะครับท่านปากไว้นะครับท่านจุ๊บ